สุดเหรอคะวันนี้เรื่องนี้ลงผีใจครับผมไม่รู้จะพูดยังไงมันยังไงครับมันยังไงอะไรนะครับผมไม่ก็เป็นสิไม่งั้นจะจะลงทำไมเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจในการเปิดตัวเพราะหลายคนก็ลือหากับสิ่งที่เราเปิดตัวกันด้วยไม่รู้โกหกไปแล้วได้ประโยชน์อะไรอ่ะคืออย่างแรกมันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถูกป่ะมันไม่ใช่ความลับที่มันจะต้องแบบเฮ้ยมานั่งโกหกกันอื่นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนเกิดขึ้นได้เราเกิดขึ้นได้แล้วก็ผมว่าแบบเราก็ต้องเคารพกันเองอ่ะถูกป่ะคือถ้าแบบเราอยากอยู่กับเค้าแล้วแฮปปี้กับเค้าเราก็ต้องเคารพเค้าอันนี้สุดเริ่มต้นมายังไงฮะแล้วไม่รู้จักกันได้ยังไงจุดเริ่มต้นเจอนั่นแหละเด็กแล้วแหละพ่อก็เจอกันบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนนั้นนี่คือที่อะไรนะคะไม่ได้นานขนาดนั้นก็ไม่นานมากประมาณเท่าไหร่ที่เราคุยกันมาครับไม่บอกใช่ครับจะเว้ยไม่นานหรอกครับติดกันเร็วอ่ะก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นก็ประมาณเราชอบแต่คือแบบเมื่อก่อนเรารู้จักตั้งแต่เด็กแล้วเราโคจรมาเจอกันได้ยังไงพักหลังนี้อะไรตั้งแต่เด็กแทบไม่เคยคุยกันเลยแบบผ่านเจอผ่านด้วยเจอแบบแล้วจำไม่ได้ตอนแรกเราแบบเฮ้ยใช่หรอเออแล้วแบบก็คุยไปคุยมาไม่เป็นไรแต่ล่าสุดที่คือเราเจอกับครอบครัวเขาหรือที่บ้านหรือไงจะแบบว่าเจอช่องไหนเออนั่นดิเหมือนเจอเพราะว่าเพื่อนหมดคนแบบแนะนำพี่คะก่อนหน้านี้เหมือนแม่ของน้องจะค่อนข้างห่วงในตัวน้องเรื่องของความรักอะไรเงี้ยพอเหมือนว่าเราเปิดตัวอะไรเงี้ยเขาโอเคไหมก็เจอกันเรื่อยๆครับผมเจอกับทั้งที่บ้านเขาก็โอเคคุณแม่เขาก็ไฟเขียวให้กับเราเลยแสดงอาพีแสดงว่ากับที่บ้านคือไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเขากับที่บ้านกันได้ดีคิดว่าโอเคนะเราคิดว่าคู่ระหว่างไหมไม่รู้ว่าผมว่าก็ปกติอ่ะก็เหมือนคนอื่นคนหนึ่งเขาก็ทำปกติแต่ว่าเราเรียกกันแบบว่าพ่อหมูแม่หมูเนาะครับไม่ผิดอะไรนี่ว่าไม่ผิดพ่อหนูแม่ทำไมถึงเรียกหมูครับจำเยอะอ่ะทำเยอะมากหรือไงมากยิ่งคบกันยิ่งแบบมีความสุขยิ่งทำกินเหรอผมว่าผมเป็นคนชอบกินอยู่แล้วแต่แรกมันเกิดน้องเขามีเซอร์ไพรส์อะไรกับเราไหมครับเอ้ยมันเกิดเราเกิดเราก็เจอพายก็มากินข้าวนี่แหละก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบมันจะมาด้วยไม่ได้นึกว่าแบบกินที่บ้านคือใส่ชวนกันพี่กับแม่ชวนน้องมาทำงานกับเราเป็นไงเขาเขินไหมอะไรนั่งร่วมวงเขากับครอบครัวเราเขินเราก็มาถึงก่อนนี่ดีกว่าเขามาจากเขาซื้ออะไรเราซื้อบัตรคอนเสิร์ตให้ผมไปดูถ้าเราบ่นนะว่าแบบก็อยากไปดูมากอยู่ก็ซื้อไปเลยแต่เพื่อนในวงการแบบปั่นไส้คู่เรามากเพราะว่าเราแบบเล็กที่ระเดชอะไรเราเด็กแก๊งน้องด้วยนะที่เต้นกันอะไรอย่างเงี้ยก็เจอบ้างแก๊งก็แฮปปี้เนาะกับความรักครั้งนี้ก็แฮปปี้ดีนะแล้วก็แฮปปี้มองนะเขาเลยมันดูแฮปปี้มันก็ควรจะต้องมองแบบนั้นแหละก็ต้องมองเรื่อยๆไม่ได้อยากจะมานั่งแบบเสียเวลาคุยกับใครแล้วก็แบบมานั่งทะเลาะกันเพราะมันเลยวัยแล้วอ่ะที่จะแบบมานั่งแบบเดี๋ยวก็มานั่งเลิกกันมานั่งแบบเกลียดกันไม่ใช่เรื่องอะไรอันนี้ก็เลยมองไปสเต็ปทางขอบคุณพ่อครอบครัวทั้งสองครอบครัวก็โอเคไปเขียนไม่รู้ก็ต้องไปถามเองอ่ะแม่เขาบอกว่าพี่ชอบใครก็ชอบด้วยครับตอนนี้แม่ผมก็ยืนอยู่เนี่ยไม่แต่ว่าแม่ของตัวแม่เจ๊ไม่หวังไม่เกี่ยว